แล้วก็จบลงไปลอยๆอีกคันนึงนะครับสำหรับงานแปลงหน้า Fortuner TRD 2นะครับเป็น Fortuner GR Sport แบบนี้นะฮะรอๆแบบนี้งานครบแบบนี้นะฮะต้อง LK Auto ของเราเท่านั้นนะครับผมงานแปลงหน้านะครับผมแบบเต็มระบบเลยนะฮะกับงานแปลงหน้าเจ้า Fortuner TRD 2นะครับผมปี2019นะครับผมเป็น Fortuner GR นะฮะแบบเต็มระบบนะครับผมตัวนี้มาในโปรโมชั่นของเรานะครับเป็นแบบ Full Set นะครับผมอะไหล่เป็นอะไหล่ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับผมจะประกอบใน Fortuner TRD 2คันนี้นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้าน LK Auto เช่นเคยนะครับกับงานติดตั้งนะครับผมชุดแปลงหน้านะครับ Fortuner GR Sport ใหม่นะครับผมตัวนี้นะครับเป็น Fortuner TRD 2นะครับปี2019นะครับผมมาในสีขาวมุก070นะครับอัปเกรดเป็นตัว GR Sport แบบเต็มระบบของ LK Auto ของเราเลยนะครับวันนี้นะฮะมาแบบจัดเต็มกันเลยทีเดียวทั้งด้านหน้าด้านหลังและพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมนะฮะแบบสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมด้านหน้านะฮะที่เปลี่ยนไปนะครับจะเป็นกันชนด้านหน้าพร้อมกระจังด้านหน้าทั้งหมดแล้วก็ตัวไฟหน้าแบบใหม่ด้วยนะครับผมตัวนี้มาพร้อมกับตัวอะไหล่แท้ทั้งหมดเลยนะฮะไฟหน้าจะเป็นแบบใหม่นะฮะเป็นแบบ Duo Projector Lens นะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับตัวDaytime Running Light ที่เป็นแบบก้างปลาแบบนี้นะฮะที่เราพูดกันไปในทุกๆคลิปนะครับผมก็จะเป็นชุดสายไฟแบบตรงรุ่นนะฮะไม่ต้องตัดต่อสายนะในส่วนของตัวสีนะครับจะเห็นว่าสีของเรานะฮะค่อนข้างที่จะเทียบเคียงนะฮะกับสีเดิมที่มาจากตัวรถนั่นเองนะฮะสีขาวมุกนะฮะเป็นสีปราบเซียนนะฮะหลายๆที่นะฮะก็จะมีปัญหาสำหรับสีขาวมุก070ตัวนี้นะฮะแต่ของเรานะฮะเป็นสีโรงงานแท้นะครับผมหมดปัญหาเรื่องสีเพี้ยนสีไม่ตรงนะครับตัวนี้เป็นสี070ของโรงงานแท้ๆเลยนะครับผมแล้วก็ตัวกันชนนะฮะเป็นอะไหล่ใหม่นะฮะเป็นอะไหล่แท้ 100% งานฟิตติ้งเข้ารูป 100% ด้วยนะครับผมด้านหน้านะครับมาพร้อมกับตัวกระจังและช่องลมด้านหน้าขนาดใหญ่ที่เป็นของตัว GR Sport นะครับผมแล้วก็ยังมาพร้อมกับตัวโลโก้ GR Sport นะฮะเบ้าตัดหมอกเป็นของตัว GR Sport นะครับผมไฟตัดหมอก LED แบบใหม่นะฮะด้านล่างสุดนะครับผมตัวนี้จะเป็น2สเต็ปก็คือไฟหลีนะฮะแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวในตัวนะครับในส่วนของไฟเลี้ยวจะเป็นแบบ Sequential Light นะครับชุดสายไฟพ่วงกับตัวสายไฟคมไฟหน้านะครับผมเป็นปลั๊กตรงรุ่นเช่นเดียวกันนะครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับผมแล้วก็ในส่วนของกระจังด้านหน้านะฮะเราให้เป็นตัวกระจังแท้นะฮะแล้วก็พร้อมกับตัวโลโก้เรดาร์พาร์ทอะไหล่แท้ไปด้วยนะครับผมนอกเหนือจากอะไหล่ที่อยู่ด้านนอกนะฮะที่ลูกค้ามองเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านในนะฮะที่ลูกค้าไม่สามารถที่จะมองเห็นได้เราจัดเต็มให้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นดักลมหม้อน้ำปิดกรนะครับผมพลาสติกปิดใต้กันชนปุ๊กยึดจุดยึดต่างๆทุกจุดนะฮะของเรานะครับให้ลูกค้าแบบครบๆเลยนะครับผมไม่มีการหมกเม็ดแม้แต่จุดเดียวนะครับผมไปดูด้านข้างกันนะครับในส่วนของด้านข้างนะครับก็จะมาพร้อมกับตัวคิ้วล้อนะฮะที่เป็นสีขาวมุกมาในสไตล์ GR แบบนี้นะครับผมพร้อมกับตัวมือเปิดนะฮะที่เป็นสีขาวมุกทั้ง4ประตูเลยมาในสไตล์ GR Sport นะครับผมแล้วก็ลูกค้าได้เพิ่มเติมจากโปรโมชั่นนะครับนะครับก็จะเป็นตัวไฟเลี้ยวใกล้กระจกแบบไฟวิ่งนะครับผมตัวนี้นะครับจะทำให้ไฟเลี้ยวของเราสว่างชัดมากยิ่งขึ้นนะครับผมและก็ในส่วนของด้านหลังนะฮะของเราก็จัดเต็มอีกเช่นเคยนะครับผมด้านหลังก็มาพร้อมกับกันชนท้ายของตัว GR Sport นะฮะแล้วก็ไฟท้ายแบบใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นไฟท้าย LED ที่มีไฟเลี้ยวนะฮะที่เป็นแบบ Sequential ด้วยนะครับผมแล้วก็ลูกค้าเพิ่มเติมจากโปรโมชั่นก็จะเป็นตัวคิ้วท้ายนะครับที่เป็นคิ้วท้ายรุ่นไฟหลียาว by LK Auto ของเรานะฮะเป็นตัวคอลเลคชันใหม่ก็จะเป็นตัว GR Sport แบบนี้นะฮะเข้ากับรุ่น GR Sport นั่นเองนะครับผมและก็ในส่วนของด้านบนสุดนะฮะจะเป็นตัวสปอยเลอร์นะฮะ GR นะฮะสปอยเลอร์ GR ตัวนี้นะครับเป็น2สีนะฮะด้านบนเป็นสีดำเงานะฮะในส่วนของด้านล่างตัดด้วยสีขาวเดียวกันกับตัวรถนะครับผมกันชนด้านล่างนะฮะเป็นพาร์ทอะไหล่ใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวดิฟฟิวเซอร์ด้านหลังของตัว GR นะครับผมสวยสปอร์ตแบบนี้นะฮะตรงกลางตัดด้วยสีดำนะครับผมลูกค้าเพิ่มเติมอีกตัวหนึ่งจากโปรโมชั่นของเราก็จะเป็นตัวไฟทับทิมด้านหลังนะครับเป็นไฟทับทิมท้ายนะฮะทรงเบนซ์ของเรานะครับที่เป็นแบบสามสเต็ปนะฮะไฟหลีไฟเบรกไฟเลี้ยวแล้วก็มาพร้อมกับชุดปลั๊กแบบตรงรุ่นเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็จบลงไปลอยๆอีกคันนึงนะครับสำหรับงานแปลงหน้า Fortuner TRD 2นะครับเป็น Fortuner GR Sport แบบนี้นะฮะ
หล่อๆแบบนี้งานครบแบบนี้นะฮะต้อง LK Auto ของเราเท่านั้นนะครับผมลูกค้าท่านใดที่อยากจะแปลงหน้านะครับนอกเหนือจากตัว GR Sport ตัว Legender ตัว Leader นะครับหรืออยากจะมิกซ์พาร์ทต่างๆของเราก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยสอบถามโปรโมชั่นกับทาง LK Auto ของเราได้เลยนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตาม LK ของเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ